ช่วงชีวิตของอาจารย์ธีรทาสที่ได้ร่วมงานกับหลวงปู่พุทธทาสท่านตันหมอเสียงและอาจารย์เสถียรโพธินันทะเป็นช่วงเวลาที่ร่วมกันสร้างผลงานถ่ายทอดคำสอนพุทธมหายานนิกายเซนและในที่สุดท่านก็จากไปอย่างเรียบง่ายศพอุทิศให้กับโรงพยาบาลศิริราชเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นอนุสติเตือนใจให้เราเห็นว่าชีวิตที่เป็นต้นแบบเป็นชีวิตที่เสียสละตลอดชีวิตขอกราบด้วยความเคารพกราบเท้าส่งวิญญาณอาจารย์ธีรทาสศิษย์โง่ไปเรียนเซนด้วยความคารวะอย่างสูง